นี้ดูความคืบหน้าทางคดีกันต่อนะคะกรณีที่ไปเรียกรับสินบนถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดในอำเภอทับทันมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วค่ะและแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลมาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนนายกเทศบาลนะคะนางสาวสิริวรรณก่อเกษตรทรัพย์ในอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีออกมาเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายวีรชาติรัศมีนายกเทศบาลตำบลตลุกดูและนายธนพัฒน์ดุลยาธิการปลัดเทศบาลตำบลตลุกดูซึ่งเป็นหลานเขยของคุณชาดาไทยเศรษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวน2โครงการก็คือโครงการในตำบลตลุกดู1โครงการและตำบลหาดทนงอีก1โครงการในอำเภอทับทันบอกว่าการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะใช้เวลาในการสอบสวนภายใน60วันถ้ายังไม่แล้วเสร็จขยายเวลาเพิ่มต่อได้อีกไม่เกิน30วันค่ะและแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดูให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนนายกเทศบาลจนกว่าจะมีการเสนอกกต.จัดการเลือกตั้งนายกเทศบาลคนใหม่ส่วนเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอทับทันได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและจัดทำรายชื่อแยกประเภทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ออกมาแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและสั่งกำชับทุกพื้นที่จะต้องปราศจากผู้มีอิทธิพลค่ะนี่คือในพื้นที่อุทัยธานีนะคะซึ่งก็ถือว่าตระกูลของคุณชาดาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ด้วยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย